สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนกัลยาณมิตรนักเพื่อนที่ปฏิบัติธรรมและผู้ใฝ่ธรรมผู้ฟังธรรมและก็ผู้ติดตามคลิปผมวันนี้ผมมีเรื่องเล่าเรื่องดีๆมาเล่าอีกเรื่องหนึ่งก็คือวันนี้ก็ได้ไปเคลียร์ให้ลูกศิษย์อีกคนนึงก็เพิ่งรู้จักกันครั้งเดียวฮะรู้จักทางไลน์ไม่ใช่ทางไลน์หรอกก็คือท่านได้ฟังคลิปผมโดยบังเอิญก็เลยนอนไม่หลับ ต้องโทรมาหาผมแหมตั้งแต่เช้าวันก่อนนู่นนะก็คือบ้านท่านอยู่ดอนคนเนี้ยเป็นก็คือตัวท่านน่ะพิการก็คือรถปั๊มเมื่อ 7-8 ปีที่แล้วนอนติดเตียงอยู่ตอนเนี้ยเรื่องไหมครับแล้วก็คนเรามันมีทุกข์ใช่ไหมนอนติดเตียงไม่รู้จะทำยังไงก็รักษาศีลท่านก็รักษาศีลนะเนาะแล้วก็ฟังพุทธวจนะก็ฟังอย่างนั้นแล้ววันหนึ่งอ่ะคลิปผมมันเด้งคุยกับท่านนะคลิปผมมันเด้งก็เลยฟังพอฟังแล้วก็นอนไม่หลับทั้งคืนหาเบอร์ผมเพื่อจะโทรมาหาผมถูกไหมสนใจคลิปผมฟังแล้วมันลิงก์มันปิ้งแล้วก็โทรมาหาผมแต่เช้าผมไม่ได้รับสายว่าผมกำลังไลฟ์สดอยู่ทำคลิปอยู่พอผมไปดูโทรศัพท์อีกทีนึงเจอคลิปของท่านไอ้เจอมีการโทรเข้ามาผมก็เลยโทรไปดูก็เลยได้คุยกันก็เลยถามก็เลยอยากเห็นสนใจนี่อาจารย์สอนเนี่ยครับสอนใจสอนเรื่องคอร์สเรื่องอะไรปฏิบัติเนี่ยผมก็เลยถามว่าเราอยู่ที่ไหนอะไรแล้วก็คุยกันไปท่านบอกว่าเนี่ยพิการผมรถปั๊มในตอนนี้เนี่ยไม่รู้จะทำยังไงอยากจะปฏิบัติอยากจะพ้นจากตรงนี้ท่านบอกฟังพุทธวจนะก็มานานแล้วเคยปฏิบัติไหมบอกไม่เคยไม่ได้ทำอะไรเลยมีแต่ฟังตามยูทูบแล้วก็ไม่มีพื้นฐานอะไรเลยเนี่ยก็ผมก็บอกแนบไปที่ปลายจมูกใช่ไหมทำความรู้สึกตัวไว้วันแรกไม่ได้คุยอะไรมากมายจำฐานได้ไหมได้ครับเล่าไปท่านก็เลยไปทำผมก็คุยไม่ได้คุยอะไรมากมายหรอกมาเมื่อวานนี้ก็เลยโทรคุยเป็นยังไงโทรคุยโทรถามตอนเนี้ยโอ้ตอนนี้ก็ละความคิดอย่างที่อาจารย์บอกนะครับทำความรู้สึกไว้ที่จมูกทำใจว่างทำใจให้มันว่างแล้วก็ละความคิดผมบอกว่าไม่ต้องละแล้วพอแล้วไม่ต้องละความคิดแล้วไม่ต้องทำให้ใจว่างแล้วเลิกไปทำมันอยากทั้งนั้นแหละฟังผมไม่ดีผมเคลียร์ให้ท่านนะครับผมจี้เข้าไปแค่ตอนเนี้ยฟังผมไม่ดีแล้วมองเข้าไปข้างในตัวเองฟังผมวางความคิดทั้งหมดลงโน้มคำพูดของผมเวลาผมชี้จุดโน้มเข้าไปในใจแล้วห้ามขัดแย้งอะไรห้ามคิดห้ามปรุงห้ามสงสัยฟังอย่างเดียวผมชี้เข้าไปข้างในนี่ไล่สภาวะจิตให้นี่มีหน้าที่แค่ตอบผมถามอะไรตอบตามความเป็นจริงที่ตัวเองเห็นที่ตัวเองรู้นั่นแหละท่านก็ทำทุกอย่างตามอ่ะผมก็ไล่ฐานจิตช่วยเปิดดวงปัญญาให้ไงจะได้รู้จะได้เป็นปัจจตังไงจะได้เข้าใจเองจะได้หลุดจะได้รู้เหตุแห่งทุกข์คุยกันอยู่ไม่นาน คุยกันไม่นานตึ้งขึ้นมาเข้าใจเฮ้ยอาจารย์มันว่างอยู่แล้วนี่ เห็นไหมมันตลกนะครับพอดีผมก็คุยกันเห็นแล้วเรื่องเข้าใจแล้วแต่ยังไม่ได้คุยกันเสร็จไงพอดีลูกศิษย์ผมโทรมาจะมาหาก็เลยบอกแกแกก็เริ่มเข้าใจแล้วก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมจะมาเคลียร์อีกรอบเมื่อเช้าเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยก่อนผมจะมาทำคลิปเนี่ยผมเคลียร์อีกรอบโทรไปถามผมก็อัดเข้าไปเลยเนี่ยเนี่ยสอน
สอนทุกอย่างเข้าไปเลยที่เนี้ยเพราะเข้าใจธรรมแล้วตรงนั้นแล้วผมสอนทุกอย่างเข้าไปเรื่องขันธ์5เรื่องนิพพานแจ่มแจ้งแดงแจ๋เลยครับตอนนี้หมดสงสัยเลย ไม่ลงแล้วท่านพูดอะไรกับผมรู้มั้ยโอ้อาจารย์ทำไมมันไม่เคยมีใครสอนแบบนี้เออไปหาพระไปหาวัดไปทำตรงนู้นตรงนี้ผมฟังธรรมะก็มีแต่สอนให้ไปปฏิบัติสอนให้ไปทำบุญทำสร้างกุศลแล้วก็สอนให้ผมไปปฏิบัติมันไม่มีใครสอนแบบอาจารย์นะเออผมไม่รู้ไงมันไม่มีใครสอนแบบอาจารย์เลยอาจารย์สอนแบบเนี้ยเออผมยังงงเลยนะโอ้โหอะไรวะเนี่ยแท้จริงมันอยู่ใกล้ๆเราเลยนิพพานน่ะมันอยู่กับเราตลอดแล้วทำไมเราถึงหลงอยู่ตลอดวะหลงไปกับความคิดอยู่ตลอดนะเออเขาสอนนี่เราไปปฏิบัตินู่นปฏิบัตินี่โอ้โหมันไม่มีใครสอนแบบอาจารย์ไงเขาอัศจรรย์ใจไง ยิ้มได้แบบขนาดพิการนะคือรถปั้มไงครับนอนติดเตียงไงสบายยิ้มแฉ่งเลยตอนนี้โอ้โหมันอิสระทางใจนะฮะใจว่างเลยอิสระไงโอ้โหมันเป็นเช่นนี้เองอาจารย์ทำไมมันไม่มีใครสอนแบบอาจารย์เนาะผมไม่รู้เลยโอ้โหนี่ถ้าผมไม่ได้อาจารย์นี่โอ้โหผมว่าผมแย่เออปัญหาทางออกไม่ได้สมองมันจะระเบิดไง นั่นไงเป็นไงอ่ะธรรมะมันแค่นี้เองไอ้พวกนั้นเขาสอนคุณไม่เป็นหรอกเขาไม่ได้สร้างบารมีมาเพื่อสอนเขาสร้างบารมีมาเพื่อจบคนที่จะสอนคนได้จะช่วยชี้จุดให้คนจบตามได้เขาต้องมีสร้างบารมีมาเพื่อช่วยคนเหมือนพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยเขาถึงจะช่วยคนได้เขาถึงจะเข้าใจมันจริงๆเขาถึงจะเก่งมันช่วยกันได้ไงธรรมะก็คือชี้ดวงปัญญาให้คุณเข้าใจเป็นปัจจตังของคุณเองนึกออกไหมคุณแค่วางทั้งหมดเปิดใจให้หมดเลยเปิดรับไม่มีข้อกังขาไม่มีข้อสงสัยผมจะพูดอะไรน้อมเข้ามาพิจารณาภายในตัวเองอย่างเดียวอย่าตั้งคำถามถ้าศึกษาธรรมกับผมถ้าจะให้ผมเปิดดวงปัญญาเพื่อจะให้คุณเข้าใจสัจธรรมอันสูงสุดก็คือแก่นธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหลุดพ้นไปเลยเป็นอิสระมันต้องมาแล้วโน้มเปิดใจผมเคลียร์ให้ยังไงต้องฟังอย่ากังขาอยู่ในใจวางให้หมดไอ้ข้อกังขาเนี่ยแม้แต่ความลังเลสงสัยต้องวางให้หมดเปิดยอมหมดจิตหมดใจอ่ะรับอย่างเดียวเพื่อประโยชน์ของท่านเองท่านจะได้เข้าใจตัวเองถ้าท่านมีข้อกังขามันจะมีความลังเลสงสัยมันจะมาต่อต้านกับสิ่งที่ผมพูดมันจะไม่เข้าใจจะงงเพราะฉะนั้นนี่นะครับธรรมะผมถึงเอามาเล่าให้ฟังว่าคนเราเนี่ยมันมีต่อให้มีพระอรหันต์เต็มโลกเนี่ยสอนอยู่สำนักต่างๆก็ไม่จบครับเพราะว่าเขาไม่ได้บำเพ็ญเพียรมาเพื่อช่วยหรือสัตว์โลกมาเปิดดวงปัญญาให้เข้าใจนึกออกไหมเขาก็สอนเขาก็เทศสอนไปอย่างนั้นเขาบอกคุณไปปฏิบัติอย่างนั้นเนี่ยคุณก็หลงไปตามนั่นแหละเขาก็พูดไปหมดแหละแม้เขาเข้าใจแล้วเขาก็สอนคุณไม่ได้ไงสอนให้คุณจบไม่ได้มาเปิดดวงปัญญาให้คุณไม่เป็นไงเพราะเขามาเพื่อช่วยเหลือตัวเองเท่านั้นเองคนทุกข์เท่านั้นเองนึกออกไหมครับนั่นแหละบารมีมันต่างกันนะครับผมเป็นฆราวาสจริงผมบอกเลยผมไม่ต้องเป็นนักบวชหรอกแต่ผมมาเพื่อช่วยคนเองครับผมมีบารมีมาผมช่วยคนมานี่ผมจำไม่ได้เลยว่าช่วยมาเท่าไหร่เยอะมากมายบางคนไม่ต้องปฏิบัติอะไรเลยคุยกันง่ายๆธรรมะผมมันพลิกแป๊บแค่ตรงนั้นไม่ต้องมีปฏิบัติอะไรเลยไม่ต้องฝึกสตงสติหาหิวอะไรเลยเออขออย่างเดียวแค่คุณเปิดหมดจิตหมดใจไงแล้วฟังผมอ่ะน้อมเข้ามาวางความคิดทั้งหมดลงก่อนแล้วผมจะชี้ให้คุณเห็นเหตุไงนั่นแหละนี่ไปปฏิบัติทำหาเลยว่าหลงทั้งนั้นเนี่ยทำไมธรรมะพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้ปฏิบัติเออคุณจะไปทำอะไรไปเดินจงกรม3ชั่วโมงไปนั่งสมาธิ4ชั่วโมงไปนั่งออนิสต์ออเดตไปเดินก็เดินให้เมื่อยเฉยไปเดินมันก็ไม่พ้นทุกข์เพราะตัวทุกข์มันอยู่ข้างในผมจะชี้ให้คุณเห็นตัวทุกข์ไงเห็นตัวเกิดดับเห็นตัวกรรมของคุณน่ะตัวมโนนะที่พระพุทธบอกพระพุทธเจ้าบอกว่าสัตตานังนั่นแหละคุณต้องมาเห็นตัวนั้นต้องมาเข้าใจตัวนั้นเข้าใจในตัวคุณเองผมแค่ชี้ดวงปัญญาเปิดชี้ดวงปัญญายัดดวงปัญญาให้คุณเห็นตามความเป็นจริงในใจของคุณภายในของคุณ
คุณถึงจะเข้าใจได้ไอ้ที่ท่านสอนกันเนี่ยเพศน้ำท่วมทุ่งบกุ้งหลงเหลงเนี่ยมันไม่ได้สอนแบบนี้มันไม่จบผมจะบอกคุณก็คิดตามเขาอะนึกออกไหมมันคนละสไตล์คนละวิธีสอนอย่างนั้นไม่จบหรอกที่เขาแห่ๆกันไปกองกันนะมันจะจบได้ไงมันยังคิดอยู่มันยังหลงความคิดอยู่โอเคไหมครับนี่แหละงั้นแค่นี้ผมฝากไว้ครับพอดีมีสายเข้าผมจะคุยก่อนสาธุครับแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ